นี่พอเป็น3โมงวันนึงได้ไหมคุณแม่เราเนี่ยมาที่เขตน้อยก็เพราะว่าเราจะมางานเทศกาลปีใหม่มงกันเขาบอกว่าที่เขตน้อยเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็จะมีคนจากทั่วทั้งโลกมาร่วมงานค่ะเราเข้ามาถักอ่ะมันแรงไม่ได้อ่ะทุกคนคะตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาที่เขตน้อยก็เพราะว่าเราจะมางานเทศกาลปีใหม่มงกันค่ะซึ่งปีใหม่มงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่เขตน้อยเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็จะมีคนจากทั่วทั้งโลกมาร่วมงานค่ะช่วยด้วยดิกผมใช่ไหมใช่แป๊บนึงขยับไม่ได้อย่าดึงมันติดเจ็บมาทุกคนโอ๊ยโอ๊ยเรานั่งตรงนี้ดีกว่านะเราทำใหม่เถอะยังไงนะครับเพลินตื่นเต้นมากไปหน่อยวันนี้เราจะไปงานปีใหม่มงกันอย่างที่บอกไปเรามาเขตน้อยเนี่ยก็เพื่องานปีใหม่มงโดยเฉพาะนะคะทุกคนก็บอกว่างานปีใหม่มงที่เนี่ยเป็นงานปีใหม่มงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วคนเนี่ยจากทั่วทั้งโลกเลยค่ะก็จะมาร่วมงานด้วยวันนี้กุ๊ดก็เลยกำลังเตรียมตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาแม่เปียกันค่ะเขาจะพาเราเที่ยวงานปีใหม่มงกันแล้วมาดูกันนะคะว่าปีใหม่มงเนี่ยจะเหมือนกับปีใหม่ไทยปีใหม่สากลหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะทุกคนคะมีปัญหาในการแต่งชุดไปงานนิดนึงนะคะรู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าสาวของที่นี่ค่ะตัวนี้แม่เลยช่วยแต่งให้อันนี้ชุดนี้ที่เรากำลังใส่ใช่ไหมคะครับชุดม้งดำค่ะมันจะมีม้งดำกับม้งขาวมีแค่สองอันนี้เป็นชุดม้งดำนะคะใช่แล้วชุดม้งขาวอะคะคุณแม่ชุดม้งขาวมันจะเป็นกางเกงถ้าปีใหม่ส่วนใหญ่เขาใส่สีอะไรกันเขาต้องสีดำสีดำสีดำแต่ว่าลายก็อยู่ที่ว่าเราชอบลายไหนแต่อันนี้ไม่ใช่เขียนเทียนเป็นปักใช่ไหมคะค่ะนี่ปักด้วยมือนี่ปักมือปักมือทั้งหมดใครจะเป็นคนทำผู้หญิงค่ะผู้หญิงอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้ปิดข้าเขาเรียกว่าอะไรคะเสค่ะเขาเรียกว่าเสเสียเอาไว้ปิดอ๋อคือวันนั้นไปเดินมาคุณแม่เห็นชุดม้งมีตั้งแต่เลยเข่าเหนือเข่าคือมันยาวแค่ไหนคะปกติหรือว่าแล้วแต่ประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราชอบถ้าสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะอยู่ประมาณหัวเข่าหัวเข่าใช่ไหมคะอ๋อถ้าแสดงว่าเราแต่งนี้ก็เกือบดั้งเดิมใช่ค่ะโอ้นี่เงินแท้เลยอะค่ะทุกคนรู้สึกไม่เหมือนกับเครื่องเงินที่เราเห็นที่ข้างล่างก่อนเราขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เป็นเหรียญเงินฝรั่งเศสเหรอคะเนี่ยฟองเซ่ Republic ฟองเซ่ปี1923นานโอ้เหรียญประมาณเกือบ100ปีแล้วนะคะอันนี้มันเป็นมรดกตกทอดมาหลายรุ่นคือตอนนี้ชุดโอเคแต่งเกือบเสร็จแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าแม่เปียบอกว่านอกจากเข็มขัดแบบนี้ที่เป็นเงินแล้วแม่เปียมีตรงนี้ด้วยค่ะเป็นสร้อยเงินแท้ที่ถ้าเต็มยศนี่คือต้องใส่ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนจะบอกว่าหนักมากรู้สึกได้เลยว่าเป็นเงินแท้จริงๆคือน้ำหนักค่ะคือถ้าอย่างที่กรุงเทพใช่ไหมคะบางทีถ้าเป็นเส้นใหญ่ข้างในมันจะป่องมันจะเป็นโพรงแต่อันนี้น่าจะตันคือตันค่ะแล้วก็เป็นลายแกะสวยมากเลยค่ะความรู้สึกแรกเย็นมากเลยคุณแม่เนี่ยค่ะใส่ที่นี้เย็นเอาจริงๆตอนจับอะถ้าจับอย่างเงี้ยทุกคนมันหนักนะคะแต่พอเราวางลงปุ๊บมันอยู่บนไหปลาร้าเราไม่หนักคุณแม่ไม่รู้สึกหนักมากแต่เข็มขัดอะรู้สึกได้ว่ามันเป็นแรงเหมือนแบบดึงแล้วก็รัดไว้แต่คอด้วยลักษณะการดีไซน์ของเขาอะค่ะทุกคนพอเขาดีไซน์ให้มันไม่ได้แบบแนบแบบไม่ได้กดแต่มันแนบไปกับตัวของสรีระร่างกายวางอยู่บนไหปลาร้าไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะอันนี้ก็สวยดีนะคะดูกระจกประมาณนี้ประมาณนึงค่ะ
อย่างนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องเสริมสวยก่อนนี่มีคุณแม่มีแบบลายสก็อตมีเป็นพวกผู้สีแดงมีตุ้งติ้งด้วยอันนี้คือเราทำเองเหรอคะค่ะแม่ทำเป็นทุกอย่างค่ะขอโทษนะลูกเอี๊ยะนี่พอเป็น3โมงวันนึงได้ไหมคุณแม่เรียบร้อยพร้อมไปเที่ยวงานปีใหม่ไหมเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้เราแปลงโฉมเป็น3โมงเรียบร้อยนะคะจะมาเป็นลูกสาวคุณพ่อคุณแม่วันนึงค่ะตอนนี้เห็นไหมคะเราแต่งตัวเป็นม้งกันหมดเลยค่ะและเดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะพาเราไปร่วมงานเทศกาลที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดไหมคะในสยามในสยามเลยนะคะเป็นวันปีใหม่ม้งหรือที่เขาเรียกว่าเป็นวันที่ชาวม้งจากทั่วทุกสารทิศทุกชาติเลยมารวมตัวกันที่นี่ค่ะใช่ครับโอ้โหคือเชื่อว่ายิ่งใหญ่มากคุณแม่เพราะว่ารถติดมาแต่ไกลม้งที่นี่จะใหญ่ที่สุดที่ในประเทศไทยในประเทศไทยรวมอย่างที่สุดในสยามเนี้ยงเนี้ยงโซเหรอคะสวัสดีไม่ใช่ยออะไรนะคะยอโซยอโซชงเชียชงเชียยอโซชงเชียซ้อมไว้ก่อนเผื่อเจอหนุ่มมงถูกใจคุณแม่บอกว่าให้ไปหาเขาบอกว่ายอโซชงเชียมีแฟนหรือยังล่ะคะมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังพูดว่าไงคะมั่วหลวนเจ้าฮะปะเต้ามั่วหลวนเจ้าปะเต้ามั่วหลวนเจ้าปะเต้ามั่วหลวนเจ้าเนี่ยโซปะเต้ามั่วหลวนเจ้าใช่ค่ะคนอะไรไม่แต่เอาจริงๆนะคะตอนแรกอ่ะคือคุยกับคุณแม่ก็นึกว่าม้งจะมีม้งดำม้งขาวก็มีกระโปรงขาวกระโปรงดำแค่นั้นแต่พอเข้ามาในงานเนี่ยคุณพ่อทุกสีเลยค่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วม้งดำม้งขาวก็สังเกตไม่ยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาใส่ชุดม้งดำหมดแล้วเพราะว่ามันดูดีกว่าดูสวยกว่ามีเหรียญด้วยเนาะผู้ชายเขาจะมีเหรียญกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมัยก่อนนี่ถ้ามีเหรียญเยอะๆเลยเขาก็จะมีคนเงินแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณแม่อันนี้อะไรอ่ะคะเดี๋ยวเรามาดูเพลงกันได้ไหมคะคุณพ่อยากได้เพลงกลับไปฟังที่บ้านคุณพ่อแนะนำเพลงที่คุณพ่อชอบได้ไหมคะแบบศิลปินม้งที่ดังๆเลยอะค่ะโอ้ตอนนี้แหละครับที่คุณพ่อชอบอะค่ะอภิชัยหน่อยครับลูกทุ่งลูกกรุงหมอลำโอ้โหมีลูกทุ่งลูกกรุงหมอลำสามคนด้วยใช่ครบสูตรครับไม่ชอบคนไหนคะเดี๋ยวมาฟังคุณพ่อชอบฟังเพลงไหนคะก็ทุกแนวเช่นคุณพ่อชอบแบบไหนมันมีแบบมีศิลปินในใจไหมคะนักร้องที่กำลังมาดังๆก็มีช่วงนี้ก็มีคังลีคังลีมีของคังลีไหมคะคังลีมีคังลีนี่ลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งก็ฟังค่ะที่แบบว่าเอาคังลีกับเดือดช้างสองคนเนี่ยกำลังดังคือเขาจะแบบฟังได้ทุกเดียวอ่ะทุกจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ฟังได้หมดตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้เนาะคุณพ่อเคยฟังยังคะโอ้ก็ฟังแล้วแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวแนวร็อกอ่ะแนวร็อกมีไหมคะมีภาษาม้งเป็นแนวร็อกด้วยเหรอคะรูปหัวมาดิเอาพี่เซกโซเด้อเอาไหมเอาแบบเอาแบบมีเปิดให้ฟังไหมอ่ะคะได้เปิดให้ฟังได้เราฟังดูนะจ่ายตังค์เรียบร้อยนะคะตังค์หมดแล้วแค่เปิดลำโพงดีๆถามคุณพ่อว่าเพลงไหนดังคุณพ่อบอกว่าเปิดลำโพงดังๆก็ดังหมดอุ้ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่ามีศิลปินแบบ
หลายคนมากที่เป็นแบบเพลงม้งมีทั้งฮิปฮอปทั้งร็อกทั้งป๊อปทั้งสตริงเพลงฝรั่งก็มีแร็ปก็มีแร็ปก็มีแต่ที่น่ารักกว่านั้นค่ะเมื่อกี้ถามคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าเอ๊ะแล้วศิลปินที่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าบางทีก็บ้านเขกน้อยก็มีใช่ไหมคะหรือว่าเป็นม้งจากอเมริกาก็มีแต่ถ้าที่เขกน้อยเนี่ยเหล่าศิลปินจะมาแสดงในช่วงอย่างเงี้ยค่ะปีใหม่ม้งเทศกาลต่างๆแต่พอหมดหน้าเทศกาลไม่มีงานปุ๊บก็กลับไปทำไร่เหมือนเดิมค่ะก็น่ารักดีนะคะคุณพ่อคะแล้วงานเทศกาลปีใหม่ม้งเนี่ยจัดมาประมาณกี่สิบปีแล้วอะคะหรือนานมากๆโอ้ก็เท่าที่รู้ก็หลายวันแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อหนุ่มๆก็มีใช่ไหมคะมีหมดทุกปีครับเพราะว่าคือกำลังมีที่ม้งคือว่าจับเพื่อผู้ชายกับผู้หญิงมาคล้ายๆกับมาแต่งงานกันอ๋อแสดงว่าจริงๆงานเทศกาลปีใหม่เนี่ยหนึ่งคือญาติที่อยู่ไกลๆก็ได้มาเจอกันใช่แล้วครับสองคือได้มาจีบสาวได้มาเจอหนุ่มใช่แล้วครับเพราะว่าเป็นประเพณีมีปีใหม่ที่ว่าเขาเรียกว่าลูกช่วงหาคู่กันอ๋ออยู่ลูกช่วงหาคู่กันแล้วปีนี้มีไหมคะปีนี้ก็มีเพื่อการตลาดอันนี้พอโซนด้านนอกอะค่ะทุกคนคือจะเห็นว่าขายของใช่ไหมคะโอ้นี่ไงเครื่องเงินนี่ชุดมงประยุกต์ใช่ไหมคะใช่ครับมันมงแบบประยุกต์อันนี้ข้าวคุณแม่หรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณแม่ของเขาเพื่อใครสนใจนะคะเขาขอข้าวก็ขึ้นชื่อคุณแม่มีข้าวโรงสีของตัวเองข้าวลืมผัวใช่ไหมคะมาซื้อได้ค่ะอันนี้ชุดม้งดำป่ะคะชุดม้งดำแล้วก็ชุดม้งขาวม้งดำสีดำม้งขาวสีขาวค่ะจริงๆคือนอกจากชุดแล้วก็จะมีพวกงานฝีมือด้วยใช่ไหมคะมีตะกร้าเขาเรียกอะไรนะเป้ใช่ไหมคะเป้มีเป้เด็กเป้ผู้ใหญ่แล้วก็มีอุ๊ยอันนี้อะไรอะคะเขาเรียกว่ากระชอนเรียกว่าที่ตักน้ำก็ได้ที่ตักน้ำที่ตักน้ำเวลาสมัยก่อนเขาจะใช้อันนี้ตักน้ำในโอ่งในตุ่มสมัยก่อนไม่มีเครื่องติดเขาจะใช้ที่กันเขาทำมาจากอะไรอะคะคุณพ่อน้ำเต้าอุ้ยโอ้อันนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวต้องกลับมาซื้อแล้วคุณพ่อน่ารักมากเลยน้ำเต้าอุ้ยชิ้นเล็กก็มีอ่ะอันนี้ใช่ป่ะลูกช่วงอันนี้ผู้หญิงก็เป็นคนทำมาเลือกผู้ให้ผู้ชายอ๋อคือผู้หญิงต้องเป็นคนถือมาแล้วถ้าชอบใครก็โยนใส่ไม่ชอบก็ก็เอาไปให้กลับไปขอจนด้วยกันหุยแสดงว่าอย่างปกติสมัยก่อนเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยผู้ชายต้องจีบผู้หญิงแต่ถ้าที่ม้งเนี่ยผู้หญิงต้องจีบผู้ชายก่อนจีบผู้ชายก่อนอย่างนี้คุณแม่จีบคุณพ่อก่อนนะคะจีบคุณพ่อก่อนด้วยจีบยังไงจีบยังไงคะก็โยนในช่วงด้วยกันไหมว่างไหมโยนกันเนาะทำมาหาคู่แต่คุณแม่นี่เป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะคะคือเนี่ยมีหน่วยปฐมพยาบาลมีโซนให้เนี่ยนั่งมีเวทีมีโซนต้อนรับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนู่นมีตั้งแต่เด็กๆไปโยนเล่นกันเลยนะคะก็ตรงนี้ก็คือลานเล่นลูกพ่วงที่เห็นกับพวกมันผู้ชายกับผู้ชายกับผู้หญิงโทรร้องไห้ซะแล้วเรายืนลูกพ่วงเขาให้ได้ได้ค่ะพี่สาวไปโยนกับใครก็ได้ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูต้องไปหาคนหล่อโยนคุณแม่เดินไปวันนี้เรามากับคุณพ่อแล้วยิ้มปั๊บเดียวก็ยิ้มปั๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวโยนกับผู้ชายที่ที่หล่อโลนะขอเสียงขอยิ้มไม่ช่วงหน่อยไอ้ตัวน้องบอกก็โยน
ที่ช่วงเอไหลป้อหย่อนไอ้ตัวสีนี่ใหญ่ก็แย่มีแย่อ่อนแม่อ่อนหัวตอนนี้ไอ้เหลือแค่นี้ก็เยอะใหญ่โอ้โหเลยของพวกเขาเออเออเออโอเคเขาต้องมาดูแต่เขาตัวเท้าพ่อเห็นคุณแม่บอกว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะมาโยนเนี่ยคือไม่สามารถมาเองได้ต้องมากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็สมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวสมัยนี้มันยุคเปลี่ยนไปแล้วก็มาโยนฝึกก็เป็นเดี๋ยวฝึกก็เป็นใช่ไหมคะต้องฝึกก่อนค่ะถ้าโยนตกแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อไม่เป็นไรครับหรือรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วแต่ตักตกลงกันว่าถ้าใครตกจะเสียอะไรก็อ๋ออันนี้เริ่มโยนก่อนแล้วกันนะมือเดียวอ๋อเขาต้องโยนมือเดียวมือเดียวนี่เขารับมือเดียวไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเขาโยนกันเก่งมากเลยนะคะเบาอ๋อครับเขาโยนแบบจีบกันคุยกันโยนเบาๆไม่ต้องโยนแบบเยอะแยะมากมายก็โยนนี่ก็ถ้าพูดถูกใจก็จีบกันเลยอันนี้เขาถ้าไม่ถูกใจสมมติเราโยนเสร็จปุ๊บคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ถูกใจทำยังไงคะคุณพ่อขออนุญาตถ้าเราเป็นสุภาพบุรุษเราขออนุญาตไปธุระอย่างนี้อ๋อถ้าเป็นสุภาพสตรีล่ะคะแล้วแต่เขาจะอ้างสวยมากก็ไปคนหนึ่งต่อหนึ่งต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นหรือว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายก็ได้คะถ้ากับผู้ชายกับผู้ชายมันไม่ใช่ต้องกับผู้หญิงกับผู้ชายแบบสาวกันเนี้ยมาเจอกันอย่างเงี้ยขอโทษทีใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยเขาเล่นกันต่อกันดีกว่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ช่วยท่านปลัดจังหวัดโอ้ตรงนี้คือว่าเขาเรียกว่าหรือเจียที่เมื่อกี้เห็นไปเขาเรียกว่าเพลงกันแบบคนนึงร้องอีกเพลงนึงคนนึงก็ต้องร้องแก้อย่างนี้อ๋อแล้วทำไมอยู่ดีๆที่ร้านลูกช่วงก็ถึงมาร้องเพลงกันได้คุณพ่ออ๋อนี่แหละครับคือคล้ายๆกับว่ารู้จักกันเนาะสมมติวันนี้น้องร้องเพลงได้อันนี้ก็ร้องเพลงก็มาร้องเหมือนเป็นร้องเพลงจีบกันอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเหมือนกันเป็นร้องเพลงต่อกันเหมือนผู้ชายพูดอย่างนึงผู้หญิงก็มาร้องต่อแล้วก็ต่อกันไปต่อกันมาแต่สมัยนี้คนสมัยนี้อาจจะเลือนหายไปแล้วเพราะว่าคนสมัยใหม่มาเข้าที่แล้วคนอีกพวกนี้มันจำไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคนสมัยใหม่จะเลือนลางไปแต่ก็จะมีในช่วงเทศกาลปีใหม่มงแบบนี้ใช่ครับจริงๆคือหาดูได้ยากมากเราฟังยังฟังอาจจะไม่เข้าใจแต่คนแก่อาจจะเข้าใจคุณพ่อร้องอย่างนี้คุณแม่ฟังปะเนี่ยร้องไม่เป็นแล้วครับเดี๋ยวถ้าผู้ชายร้องเสร็จเดี๋ยวผู้หญิงก็จะร้องต อันนี้คุณพ่อบอกว่าที่ในงานเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับการเล่นของม้งอยู่หลายอย่างใช่ไหมคะมีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรอะคะก็จะเรียกตอยเนงอะไรนะคะก็ตอยเนงคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาไว้เดินหน้าฝนไม่น้ำหรือว่าอะไรนั่นแหละเป็นพาหนะกันเดินทางก็ได้ครับโอ้เขาใช้เดินข้ามแม่น้ำแต่ก่อนในป่าตื่นเต้นมากทุกคนไม่เคยเห็นอ่ะแต่จริงๆเมื่อกี้คือคุณพ่อบอกว่าอันนี้คือเก่าแก่โบราณมากๆแล้วน้องเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมันมาจากการที่อยู่ในป่าใช่ไหมคะใช่ข้ามน้ำเหยียบที่โคลนที่เลนเราก็ไม่ต้องเท้าเปื้อนไม่ต้องติดหลงติดโคลนเนาะก็ใช้อันนี้จ้วงผ่านไปได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับเป็นการละเล่นท้องถิ่นของชาวม้งครับนี่ถ้าเราจะมาแข่งขันก็ได้ถ้าคนที่เขาเก่งๆนี่คือเขาวิ่งได้เลยใช่ไหมคะแสดงว่านอกจากตรงนี้ที่เป็นเหมือนกับไม้สูงๆให้เหยียบแล้วก็จะมีลูกคางด้วยยังไงเขามีลูกคางด้วยคุณพ่อเอาละค่ะทุกคนตอนนี้คุณพ่อพามาอีกหนึ่งจุดการละเล่นของชาวม้งแล้วนะคะก็คือตีลูกคางแต่ลูกคางที่นี่ไม่เหมือนลูกคางที่กูเคยเห็นสมัยเราเด็กๆที่จะใส่ไว้ในมือใช่ไหมคะแล้วเป็นกลมๆไม่อันนี้เขาเหมือนเป็นแหลมๆเหมือนโคนอะไรสักอย่างแล้วก็มีไม้ติดอยู่ด้วยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเล่นยังไงทุกคนแต่ว่านี่เขากำลังจะเล่นให้เราดูกัน
เดี๋ยวรถกวนมาตรงนี้หน่อยช่วยมาจะโดนหัวอ๋อเดี๋ยวจะโดนหัวมันเล่นยังไงอะคะอันนี้ถ้าไปคนที่ตีไม่โดนก็จะไปบังสลับกันถ้าขนาดตีโดนลูกใครหมุนกี่นานกว่าเป็นนานกว่าเป็นฝ่ายชนะอ๋อโอ้นี่ทักษะนะคะถ้าสมมติว่าฝ่ายนี้ตีไม่โดนอันนี้ก็บังต่อให้คนที่ตีโดนสลับกันแต่ถ้าตีโดนลูกไหนคนไหนหมุนนานกว่าก็ชนะคือชนะถ้าตีเฉียวเงี้ยแสดงว่าใครหมุนนานที่สุดไปนี่เป็นก็จะชนะไปเพราะว่าอันนี้มันไม่หมุนแล้วนี่เล่นยากอ่ะยากอ่ะก็ต้องฝึกแล้วเขาเล่นเฉพาะหนุ่มๆป่ะคะหรือว่าผู้หญิงก็เล่นส่วนมากก็ถ้าเล่นก็เล่นได้นะลองดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นเขาเล่นแล้วอยากเล่นบ้างถามเขาว่ามีแต่น้องๆหนุ่มๆว่าผู้หญิงเล่นไหมเขาบอกถ้าจะเล่นก็ได้ค่ะเหมือนเป็นเชือกเนาะเป็นไม้หนักไม้เฉพาะของมันเนื้อไม้แดงไม้เนื้อนั่นเพราะว่าอันนี้หนักมากเลยคุณพ่อคือรู้สึกถึงน้ำหนักได้เลยแล้วก็ต้องพันใช่ไหมคะมันต้องพันยังไงอะตัวเองพันที่เราถนัดนะข้างที่เราถนัดลองทำให้น้องดูหน่อยนี่วิธีพันถ้ามันจะมีอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หลายหลายอย่างอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดอย่างนี้ก็ได้แล้วพันเสร็จปุ๊บยังไงคะคุณพ่อเราจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้ปล่อยนี้ธรรมดาก็จะกลับมาอย่างนี้ก็ได้แอดวานก็ได้ปล่อยแล้วก็กระชากเชือกมันก็หมุนแล้วอ๋อทำไม่ได้โยนลงไปเลยนะคะอ๋อเอาเหรอแล้วก็ปล่อยก่อนไปเลยนะคะไม่รู้ไปไหนแล้วเอ้ยเพิ่งเล่นครั้งแรกยากเหมือนกันนะขอบคุณค่ะคือคุณพ่อบอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องม้วนด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันไม่ม้วนมันไปแบบปิ้วแล้วก็หยุดเลยเขาเก่งอ่ะเนี่ยโดนจอเลยเก่งโอ้ยโดนแล้วนี่โอ้ยแสดงว่าความตั้งใจตอนแรกที่จะมาเล่นกับเขาด้วยเนี่ยน่าจะไม่เวิร์คค่ะเพราะว่าที่เป็นขาม้าต่อก็ยากต้องทรงตัวอันนี้ก็ทักษะต้องเล็งให้ดีมีอย่างอื่นอีกไหมคะคุณแม่ที่พอจะเล่นได้เดี๋ยวเราไปดูกันกินหน้าม้าก็ไม่แง่บุกต้องทำสมัยก่อนให้เขาจะไม่มีอาวุธเขาจะใช้ล่าสัตว์อย่างนั้นยังไม่รู้เลยว่าหน้าไม้อะไรยังไงโอ้นี่คือขึ้นให้ดูกันขึ้นหน้าไม้เพราะว่าถ้าไม่ขึ้นนี่ไหวไปนานๆนี่สายมันจะยานก็จะขาดมันต้องหล่นลงให้มันวนเดินตลอดก็จะยิงก็ค่อยขึ้นเล็งลูกดอกก่อนว่ามันตรงหรือเปล่าถ้าลูกดอกมันโคตรแล้วยิงมันจะสายนี่คือก็ขึ้นหน้าไม้นี่ดูวิธีการขึ้นหน้าไม้คุณพ่อซิกแพคต้องมีนะครับเป็นชายชาวม้งหน้าม้านี่เขาจะใช้สมัยก่อนเขาเอาไว้ล่าสัตว์เพื่อมานำทานเรียกว่าอาหารนี่นี่โอ้ดูวิธีนี่โอ้มีการเล็งด้วยระดับสายตามือนิ่งมากแล้วก็เส้นนี้เขาใช้ใยกันชงมาถักเป็นมันก็เลยแข็งแรงใช่ไหมเอามาเสร็จแล้วโอ้ยเก่งหน้าไม้นี่เราต้องทำเองด้วยป่ะคุณพ่อทำเองครับทำเองด้วยต้องใช้จากอะไรอ่ะต้องเอาไม้อะไรอ่ะคะเด็กอันนี้ก็ไม้ส่งนี้ใช้เป็นไผ่ยังหนาไม้ที่มันเหนียวมันยืดยืดหยุ่นเหนียวสมัยโบราณอันนี้สายเริ่มหย่อนแล้วนะคะก็เลยต้องขึ้นสายให้ใหม่ค่ะวิธีการขึ้นสายวิธีการขึ้นสายก็อย่างนี้ค่ะซ่อมให้แล้วเรียบร้อยผมตัวจ้าผมจ้าโชว์เองนี่คุณพ่อมาแล้วค่ะดูอยู่หลายรอบอดใจไม่ไหวโอ้ยได้อยู่นี่ข้างบนนิดนึงค่ะเดี๋ยวลองขึ้นสิโอ้
เดี๋ยวนะคะขึ้นยังไงนะคะต้องไปกับเอวตรงนี้กลับก่อนแล้วก็ดึงปุ๊บอันนี้แล้วเราดึงมาเลยต้องดึงหาตัวเออระวังให้มันตีนี่นะใช้ยังไงต่อคะอ๋อลงร่องนี่เลยดึงไม่ได้อ่ะไม่มีแรงใช่ไหมนะผู้หญิงแรงไม่ได้หรอกพ่อเอาตัวนี้กลับก่อนเอาตัวนี้ดึงมาเลยดึงนะแรงๆเลยเข้าร่องนั่นเลยไม่ได้ไม่ได้ไหนคุณพ่อลองทำให้ดูสิขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะเก่งมากเลยค่ะมาดูแบบจำลองสมัยก่อนคือเรื่องของเรื่องค่ะคือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าได้เป็นม้งขาวคุณพ่อเป็นม้งดำจริงๆเนี่ยคือม้งก็มีหลายเผ่าในม้งด้วยลักษณะบ้านเรือนไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้เรามาดูบ้านคุณพ่อก่อนบ้านม้งดำอันนี้คือเขาเรียกว่าเจาะคือเขาสมัยก่อนเขาจะไว้ตำข้าวเออตำข้าวคุณแม่ตำให้ดูไหนคุณแม่ตำยังไงคะเขาจะไว้ตำข้าวข้าวสมัยก่อนจะไม่มีน้องสีมันเปรี้ยวก็จะใช้ข้าวเหยียบอุ้ยอันนี้เข้ามาดูข้างในไงข้าวสมัยก่อนคือช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะคุณพ่อเห็นเราไม่ไหวก็เลยพาเรามาพักในบ้านคุณพ่อก่อนอันนี้คือบ้านม้งดำใช่ไหมคะใช่อันนี้ม้งขาวกับม้งดำต่างกันยังไงคะบ้านม้งดำม้งขาวอ๋อมันก็ไม่แตกต่างกันคือม้งขาวนี่เอตรงผนังนี้จะติดกับเสาตัวนี้แต่ของม้งขาวนี่จะยื่นออกมาทางนี้อ๋อก็คือลักษณะวัสดุใช้เหมือนกันแต่ดีไซน์อาจจะแตกต่างกันแล้วก็ตรงนี้เขาจะใช้ฝ้าเขาเรียกว่ากำแพงม้งดำนี่จะติดกับเสาต้นนี้แต่ของม้งขาวจะยืดออกมาทางนี้แล้วก็นี่ที่ตำข้าวสมัยก่อนต้องยังไงคะคุณแม่อย่างก็ปล่อยอ๋อก็ใส่ข้าวไปแล้วก็ตอกข้าวให้แหลกใช่ไหมคะผู้ชายจะเป็นคนเหยียบผู้หญิงจะเป็นคนหยอดเขาใช้ตำข้าวสมัยก่อนเพื่อเอามากินในครัวเรือนโอ้มันยากเหมือนกันนะคุณพ่อครับเพราะมันต้องมีจังหวะอ่ะใช่แล้วครับเพราะเวลาไม่งั้นถ้าเกิดโกรธภรรยาขึ้นมาตีโดนมืออีกปึ๊ก มีไหมคะจังหวะแบบนี่แน่ขี้บนตรงนั้นก็อีกประเด็นนึงชิงน้ำหนักไปข้างหน้าไม่รู้เขาเหยียบอย่างนี้ป่ะคะคุณพ่อเอาเหรอโอ้ไม่มีค้อนพ่อก็ตอกได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวยังไงนะคะอันนี้ลองมาไม่หยอดน้องไม่หยอดน้องไม่กล้าค่ะโอ้เหยียบแล้วก็ปล่อยแต่ทีนี้มันจริงๆมันหลวมมันสูญไม่ได้มันเบี้ยวเหยียบแล้วก็ปล่อยจะปล่อยอ๋อแล้วอันเนี้ยค่ะโอ้อันนี้เอาไว้แขวนพวกหม้อพวกแขวนต่างๆใช่ไหมคะแขวนพวกหม้อพวกกระทะที่ของตรงนี้เขาจะมีกันเอาไว้ตรงนี้จะเป็นแขวนตรงนู้นแต่กองไฟมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ไม่แต่จริงๆที่นี่คือทุกอย่างมันใช้จากวัสดุธรรมชาติหมดเลยนะคะครับกระองเก้าอี้แค่ก่อนเนี่ยนึกถึงฟังดีๆนึกถึงนับมันไม่มีพวกนั้นก็ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% วันนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้มางานที่นี่20ปีทุกคนตอนนี้กำลังจะพาเราไปเล่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของชาวม้งก็คือตรงนั้นเห็นไหมคะเขาจะเรียกว่าอะไรคะชิงช้าชิงช้าม้งเหรอคะชิงช้าใครจะลองเล่นโอ้เอาจริงๆเป็นชิงช้าที่ง่ายมากเลยนะคุณพ่อไม่มีอะไรเลยมีเชือกกับมีไม้ท่อนหนึ่งอันนี้น่าจะไม่ปลอดภัยเราลองไปตรงนู้นดีไหมคุณพ่อตรงนู้นมันน่าจะใหญ่กว่าเพราะอันนี้มันบางไปดูเด็กชิงม้งว่าละมันเอาข้อจริงคือทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนที่มีเด็กเยอะมากแล้วมีของเล่นเยอะมากใช่ไหมคุณแม่
น้องนั่นก็กำลังจะเล่นฟอร์มูล่ามงน้องข้างหลังก็โลชิงช้าอยู่นู่นก็มีชิงช้านะคะไม่บอกให้เด็กๆขี่มาแล้วได้นี่ๆคุณพ่อจัดการผู้กำกับมาแล้วนี่ไหลมาแล้วนี่ไงคันนี้ก็มาโอ้โหแรงเยอะเบรกแล้วเบรกข้างหน้านี่คือเบรกใช่ไหมคุณพ่อจริงๆมันดูง่ายมากเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะแต่อันนั้นคือที่เป็นไม้ก็คือไปเบรกตรงล้อล้อก็เป็นไม้คือทั้งหมดเนี้ยเลยอะรถฟอร์มูล่ามองทุกคนน่าตื่นเต้นมากใช้ไม้ทั้งคันเลยค่ะโอ้อันนี้เคยเล่นไหมคะคุณพ่อไม่เล่นการเล่นหัวแตกเอ้ยแต่กูชอบมากเลยนะคุณพ่อคือเราไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม้ด้านบนที่เขาสับไว้อ่ะมันเบรกได้เลยอันนั้นเป็นเบรกเหรอตัวเองอันเนี้ยแต่ถ้าดึงมันก็จะหยุดเลยใช่ปะอุ้ยมาแล้วไม่เบรกด้วยครับไม่เบรกสรุปแล้วเนี่ยมันจะต้องสนุกก็ต่อเมื่อมีคนล้มหน้าขมำไม่งั้นมันดูเฉยๆใช่ไหมเออเป็นไงมีฮ่าอันนี้คือชิงช้าหรืออะไรอันนี้เหรอก็เอาไว้เวลาที่เอาทำเองพิซซ่าเนาะคือแบบเครื่องตำข้าวไม่ใช่ปั่นน้ำอ้อยอ๋อเครื่องเอ่อแต่ว่าทีนี้เราจำลองมาใหญ่จริงมันจะเล็กกว่านี้อ๋อให้เด็กเล่นเอาเดี๋ยวอ้อยยัดไปในตัวนี้เป็นหนีบหนีบแล้วก็น้ำจะไหลลงมาแต่นี่เขาจำลองมาให้ใหญ่แต่ที่จริงมันก็เล็กนิดเดียวเล่นให้ดูหน่อยสิคะขึ้นให้ขยมหน่อยอ๋อเป็นจุดตำพิซซ่ามงเยอะเลยเฮ้ยเขาขึ้นได้อ่ะน้องแข็งแรงมากอ่ะตัวเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องรอดไหมลูกรอดไหมไหวไหมไหนตอนเดินยิ้มเดินตรงๆขอลองนั่งได้เปล่าใครมีอาชีพขอบคุณค่ะพอแล้วอย่าแกล้งพี่เดี๋ยวคุณป้าไม่สบายนะป้าอายุเยอะแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นสี่เสาใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วอันนี้เล่นยังไงอ่ะตัวเองก็แค่นั่งไปอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้ามันหักอ่ะมันเล่นไม่ได้อ่ะมันเล่นไม่ได้อะอย่าแกล้งพี่เลยป้าแก่แล้วไม่หักสิคะเพราะว่ากูตัวเบาค่ะหยุดยังไงอ่ะเราก็เลิกแย่งของเด็กเล่นไม่รู้ไปไหนแล้วเฮ้ยเพิ่งเล่นครั้งแรกจริงเหรอแรงๆเลยเข้าล่องแล้วเลยไม่ได้ได้แค่นี้ชิงน้ำหนักไปข้างหน้าไม่รู้เขาเหยียบอย่างนี้ป่ะคะคุณพ่อน้ำเต้าโอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวต้องกลับมาซื้อแล้วคุณพ่อน่ารักมากเลยทุกคนคะตอนนี้หนีคุณพ่อคุณแม่มาช้อปปิ้งนิดนึงค่ะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะสารภาพเลยว่าเรามาที่เข็กน้อยตอนแรกเนี่ยก็คือเราอยากมางานปีใหม่มงเขาบอกว่าเป็นงานปีใหม่มงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะทุกคนอยากจะมาถ่ายรูปนะคะถ่ายคลิปวิดีโออัพลงโซเชียลแบบนี้ละค่ะแต่ว่าถ้าใครได้ดูนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มาแค่ถ่ายรูปมาแค่ปีใหม่มงเราได้มาใช้ชีวิตอยู่กับชาวมงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่กับเขากินข้าวกับเขานอนกับเขานะคะมันทำให้เราได้ซึมซับได้เห็นอะไรในอีกหลายแง่มุมมากๆที่เชื่อว่าถ้าไม่ได้มาอยู่กับเขาจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ารักแล้วก็ชื่นชมในความเป็นมงมากอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะคะน่าจะลองมาอย่างนี้บ้างค่ะ
ปลี่ยนจากการมาเที่ยวระยะสั้นๆแค่มาถ่ายรูปเนี่ยเป็นการมาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่นี่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณแม่บอกมาว่าที่เข็กน้อยเนี่ยมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักค่ะ